ดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดพามาอัปเดตสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีนะคะนี่นะคะตรงที่เรามองเห็นนี่ก็คือวัดนะคะพี่น้องวัดกลางของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะนี่พี่น้องวัดกลางนะคะจะมีจะมีถนนลงมาเนาะจะมีถนนลงมาแล้วก็ข้ามถนนมาก็จะเป็นท่าแม่น้ำมูลนะคะพี่น้องเห็นไหมคะจะเป็นท่าแม่น้ำมูลที่มีกระชั่งปลาหลายๆนะคะเนี่ยตรงนี้ก็คือกระชั่งปลาที่น้องชายยายละเอียดกับพี่ชายยายละเอียดมีกระชั่งปลานะคะที่เราเอาไปทำอาหารกันนะคะตรงนี้นะคะพามาอัปเดตว่าน้ำมูลขึ้นขนาดไหนนะคะนี่นะคะพี่น้องนี่น้ำมูลขึ้นนะคะพี่น้องถ้าน้ำมูลขึ้นกระชั่งปลากับชิลอยขึ้นมานะคะก็จะลอยขึ้นมานะคะเราก็จะมัดไว้เนาะแต่ละกระชั่งก็จะมัดไว้กับเสาของสะพานนะคะแต่ละกระชังก็จะมัดไว้เพื่อไม่ให้กระชังลอยไปกับน้ำนะคะแต่ละคนนี่มีกระชังปลาเยอะมากเลยนะคะเยอะมากไปทางโน้นเลยนะคะสุดทางโน้นนะคะทางนี้มาก็มีอีกนะคะไปจนเกือบถึงหน้าตลาดใหญ่เลยนะคะตรงนี้ขึ้นมาเป็นสะพานแม่น้ำมูลพี่น้องสะพานตรงปู๊เงี้ยวๆคนที่เฮาเห็นเนี่ยก็คือสะพานเสรีประชาธิปไตยนะคะที่จะข้ามฝั่งไปอำเภอวารินชำราบนะคะฝั่งขวามือที่ยายละเอียดอยู่ก็คือฝั่งอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะฝั่งซ้ายมือก็คือข้ามสะพานไปก็เป็นอำเภอวารินชำราบแล้วก็จะต่อด้วยอำเภอหลายๆอำเภอนะคะก็คือสิรินธรพิบูลมังสาหารสิรินธรโขงเจียมนะคะนี่นะคะนี่ก็คือแม่น้ำสายใหญ่สายหลักของจังหวัดอุบลเรานะคะนี่พี่น้องน้ำขึ้นนะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้น้ำขึ้นเยอะมากเลยนะคะนี่พามาดูมาอัปเดตนะคะว่าเหลืออีกบันไดแค่6ขั้นก็จะบันไดแค่6ขั้นก็จะถึงถนนด้านบนแล้วนะคะนี่พี่น้องนี่คือถนนด้านบนนะคะถนนข้างเทิงนะพี่น้องเนาะข้างบนก็เป็นวัดนะคะเป็นวัดกลางนะคะจะมีถนนนะคะเนี่ยพี่น้องนี่นะคะเหลือบันไดอีก6ขั้นนะคะพี่น้องก็จะถึงถนนข้างบนแล้วนะคะนี่ก็คือน้ำมูลนะพี่น้องเนาะโอ้โหน้ำขึ้นมากเลยนะคะน้ำเชี่ยวด้วยนะคะน้ำตอนนี้นะคะวันนี้วันที่12กันยายน2565นะคะตอนนี้น้ำเหนือแล้วก็น้ำจังหวัดชัยภูมิหรือว่าโคราชก็ยังมาไม่ถึงนะคะวันที่12กันยานี้ยังมาไม่ถึงนะคะพี่น้องน้ำเหนือก็ยังมาไม่ถึงนะคะก็คงจะเป็นประมาณเดือนตุลาคมนะคะจะได้เห็นความชัดเจนของน้ำที่มันไหลรวมกันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเราจะขึ้นจากเกาบอนะคะพี่น้องจะขึ้นจากหม่องเกาบอหรือจะขึ้นมาอีก 2-3 ขันนะคะพี่น้องปีนี้น้ำเยอะมากเลยนะคะน้ำเยอะนะคะโอ้นถ้าไปทางนี้ก็คือไหลลงแม่น้ำโขงนะคะลงแม่น้ำโขงของอำเภอโขงเจียมนะคะพี่น้องตกแม่น้ำ3สี2สีของเฮานะคะนี่นะคะเนี่ยโหน้ำไหลแรงไหลเชี่ยวมากเลยนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะเอาเบิ่งพี่น้องนี่ค่ะอุ๊ยอัปเดตพี่น้องถ้ามาอัปเดตสถานการณ์น้ำนะคะน้ำเยอะขนาดไหนนะคะพี่น้องนี่นะอุ้ยขึ้นมาหอดเครื่องแล้วนะคะน้ำขึ้นน้ำขึ้นพี่น้องน้ำขึ้นนะคะโอ้ยน้ำขึ้นแล้วก็ไหลแรงไหลเชี่ยวด้วยนะคะเหลืออีกบันไดแค่6ขั้นนะคะก็จะถึงถนนด้านบนแล้วนะคะห้ามมาเบิ่งนะพี่น้องเนาะนี่นะคะนี่เดี๋ยวต่อไปก็จะพาไปดูท่าวัดหลวงนะคะน้ำท่าวัดหลวงเนาะพี่น้องเนาะว่าสิขึ้นแบบเดียวกันบ่นะคะกับแบบเดียวกันแหละนะคะพี่น้องเพราะว่าอยู่โซนเดียวกันนะคะท่าวัดหลวงกับท่าวัดกลางจะอยู่ใกล้ๆกันนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันนะคะThank you.
ตอนนี้มาถึงท่าวัดหลวงแล้วนะคะยายเอียดจะพามาชมนะคะระดับน้ำนะคะโปะพี่น้องโปะสองลำนะคะมันจะลอยขึ้นมานะคะเวลาน้ำขึ้นเนาะก็จะมาจอดอยู่ท่าวัดหลวงทั้งสองลำเลยนะคะนี่ก็คือท่าวัดหลวงนะคะพี่น้องนี่นะคะน้ำขึ้นหลายขึ้นแห้งค่ะปีนี้นะคะน้ำเหนือยังไม่มานะคะพี่น้องนะคะตอนนี้น้ำเหนือยังไม่มานะคะแต่ว่าน้ำขึ้นเยอะมากเลยนะคะนี่คือท่าวัดหลวงนะคะพี่น้องคนอุบลเขาจะรู้นี่ชื่อของท่าวัดหลวงนะคะนี่นะคะจะเป็นสะพานลงมาแบบนี้นะคะนี่นะคะข้ามถนนมานะคะจะเป็นด้านหลังของวัดนะคะตรงที่มีพญานาคนะคะเข้าไปทางนี้ก็จะเป็นภายในบริเวณวัดนะคะพี่น้องข้ามถนนไปก็จะเป็นบริเวณวัดนะคะนี่นะคะนี่นะคะเลยไปจักหน่อยนะคะพี่น้องก็จะเป็นตลาดใหญ่เนาะตลาดใหญ่ใจกลางเมืองของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตรงนั้นก็จะเป็นที่วัดน้ำนะคะหอสูงๆนะคะที่วัดน้ำระดับน้ำนะคะพี่น้องนะคะน้ำขึ้นน้ำสีเหลืองสีเขียวสีแดงก็จะเบิ่งกันตรงนั้นนะคะจะมีธงและมีตารางให้เบิ่งนะคะว่าน้ำขึ้นน้ำลงหลายปานใดนะคะเดินตรงมาใกล้ๆเราก็จะมีท่านะคะพี่น้องจะมีสะพานแบบนี้นะคะเอิ้นท่าแม่ท่าวัดหลวงแล้วพี่น้องเนาะก็จะมีโปะนะคะจะมีโปะ2ลำนะคะแต่ก่อนก็คือให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นล่องเรือดูแม่น้ำมูลนะคะ2เรือ2ลำนี้นะคะนี่นะคะพี่น้องตอนนี้น้ำขึ้นหลายนะคะพี่น้องละเอียดพามาเบิ่งพามาอัปเดตน้ำขึ้นนะคะพี่น้องขึ้นหลายขึ้นแห้งนะคะนี่นะคะขึ้นระดับนี้เลยนะคะกระชั่งแต่ละกระชั่งก็จะลอยขึ้นฟู่ขึ้นนะคะพี่น้องเขาก็จะมัดไว้เนาะมัดไว้ตามรักของสะพานนะคะตอนนี้น้ำแรงมากแล้วก็เชี่ยวด้วยนะคะนี่วันนี้แดดดีนะคะไม่มีฝนนะคะยายก็เลยพามาชมนะคะมาชมความสูงของน้ำนะคะแล้วก็ไหลเชี่ยวนะคะดูพี่น้องเบื้องน้ำไหลนะคะดูนะคะว่าไหลเชี่ยวขนาดไหนนะคะไหลเชี่ยวแล้วก็ไหลเร็วด้วยนะคะดูมาชมกันค่ะโอ้โหน้ำไหลแรงมากเลยนะคะนี่พี่น้องก็จะมีโปะเนาะช่วงนี้เขาก็งดการเดินทางนะคะทางน้ำนะคะนี่นะคะพามาชมนะคะระดับน้ำของท่าน้ำท่าบัดหลวงของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะนี่นะคะพี่น้องคุณก็จะเป็นหอนะพี่น้องเนาะหอวัดระดับน้ำนะคะว่าตอนนี้อยู่ในระดับไหนนะคะพี่น้องโอ้ยน้ำขึ้นมากเลยนะคะค่ะนี่นะคะยายเอียดพามาดูพามาชมมองไล่งานสถานการณ์แม่น้ำนะคะพี่น้องนี่นะคะจะมีตัวหนังสือวิ่งนะคะเขาจะทำเป็นตัวหนังสือวิ่งนะคะพี่น้องนะคะเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่วัดระดับน้ำของ
อุบลนะคะของแม่น้ำมูลนะคะว่าขึ้นถึงตอนไหนระดับไหนนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็คือตรงที่ให้เราดูสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะคะว่าน้ำอยู่ในระดับไหนนะคะนี่นะคะจะมีตรงสือวิ่งนะคะตรงนี้ยายเหลียดก็อยู่ตรงตลาดใหญ่เนาะพี่น้องเนาะตลาดใหญ่นะคะตรงที่มีสะพานนะคะสะพานข้ามระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีไปอำเภอวารินชำราบนะคะพี่น้องสะพานเสรีประชาธิปไตยนะคะพี่น้องนี่นะคะจะมีชุดตรวจนะคะเฝ้าระวังระดับน้ำนะคะก็จะมีเรือเนาะมีเรือของเจ้าหน้าที่นะคะเฝ้าระวังระดับน้ำนะคะน้ำขึ้นเริ่มค่ะพี่น้องนะคะน้ำขึ้นนะคะตอนนี้น้ำเหนือยังไม่มานะคะนี่นะคะมาส้มกันค่ะพี่น้องว่าน้ำแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลเฮาถึงใสแล้วนะคะสิเป็นตะถ่วมบ่อนะคะสิเป็นตะขึ้นอีกบ่อเป็นตะถ่วมอีกบ่อนะคะพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันนะคะเนี่ยตรงนี้คือสะพานเสรีประชาธิปไตยนะคะข้ามาฝั่งขวาของกล้องของยาเลียดยืนก็คือตลาดใหญ่เนาะค่ะพี่น้องนี่คือตลาดใหญ่นะคะนี่นะคะเนี่ยจะเป็นข้างบนจะเป็นตลาดนะคะข้างล่างจะเป็นทานน้ำมูลเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะน้ำไหลเชี่ยวมากเลยนะคะตอนนี้นะคะไหลแรงแล้วก็เชี่ยวมากค่ะกว้างมากด้วยนะคะก็กว้างมากนะคะแม่น้ำมูลของเฮานะคะเนี่ยนี่ไปทางซ้ายก็จะลงแม่น้ำโขงแล้วพี่น้องเนาะน้องพี่นะคะเนี่ยชมค่ะนี่น้องน้ำไหลแห้งอยู่นะคะไหลแรงและเชี่ยวด้วยนะคะจะมีเรือเนาะพี่น้องเนาะก็จะมีเรือสังเกตการนะคะของเจ้าหน้าที่นะคะ2ลำนะคะดูเฝ้าสังเกตการนะคะว่ามีอะไรผิดปกติไหมนะคะนี่นะคะพี่น้องไหลแห้งแล้วเชี่ยวมากเลยนะคะตอนนี้นะคะวันที่12กันยายนนะคะ2565นะคะพี่น้องตอนนี้ยายเลียดก็อยู่ใต้สะพานนะคะพี่น้องนะคะสะพานสองฝั่งนะคะนี่พี่น้องยายเลียดอยู่ใต้สะพานนะคะฝั่งหนึ่งเขาฝั่งเมืองนะคะฝั่งหนึ่งเขาฝั่งวารินนะคะพี่น้องแล้วก็ยายก็อยู่ใต้สะพานนะคะตอนนี้น้ำหลายน้ำหลากมากเลยนะคะไหลแรงไหลเชี่ยวนะคะไหลแรงแล้วก็ไหลเชี่ยวมากเลยค่ะนี่นะคะโอ้ไปนะคะ